ืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.ร้อยนะคะและวันนี้ค่ะล่องใต้กันอีกแล้วนะคะดิฉันฐานุตราหลีวิทยานนท์จะพาล่องใต้ค่ะไปที่อำเภอหนึ่งนะคะที่เขามีคำขวัญว่าม่านหมอกเมืองใต้ผลไม้นานาพระนารายณ์ล้ำค่าศรัทธาหลวงพ่อเส้งก็จะไปกันที่จังหวัดพังงานะคะเราจะพาไปทำความรู้จักอ่างเก็บน้ำที่ช่วยเหลือชาวอำเภอกะปงที่จังหวัดพังงาตอนนี้ผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงานะคะผอ.ชัยวัฒน์ตันเจริญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านตาครับผมชัยวัฒน์อันเจริญครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงาครับค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่กระปงเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลไม้ถ้าไปถึงพังงาไปถึงกระปงแล้วไม่ได้กินทุเรียนสาลิกาเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงเมืองพังงาใช่ไหมคะบ่อใช่ครับจังหวัดพังงานะครับในโดยเฉพาะนักทุเรียนนะครับในเรื่องของทุเรียนตันสาลิกาซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะครับอัตลักษณ์นะครับที่ขึ้นทะเบียนทางภูมิศาสตร์ในของจังหวัดพังงานะครับซึ่งตัวทุเรียนสาลิกาเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันเลยเป็นที่มานะครับในเรื่องของคำขวัญที่ว่ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสาลิกาเหมือนมาไม่ถึงเมืองพังงาครับเนื่องจากว่าในพื้นที่อำเภอกะปงนะครับจะเป็นแหล่งแร่ธรรมชาติและเป็นแหล่งน้ำพุร้อนนะครับทำให้บริเวณที่ดินในพร้อมอำเภอกระโปงเนี้ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารอาหารนะครับเป็นแร่ธาตุอะไรนะครับที่เหมาะสมนะครับในการปลูกทุเรียนพันธุ์สาลิกานะครับในพื้นที่อำเภอกระโปงเนี้ยปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับค่ะแต่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆค่ะเป็นที่มาของทุเรียนพื้นบ้านที่ถ้าไปถึงพังงาไปถึงกระปงแล้วถ้าไม่ได้ทานเนี่ยเรียกว่าไปไม่ถึงกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้พออคะในเรื่องของผลไม้อย่างที่พออบอกว่ามันเป็นดินที่มีแร่ธาตุดีผลไม้มันก็จะสมบูรณ์แต่ต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะแต่ทราบมาว่าพื้นที่บางแห่งของอำเภอกระปงเองอะค่ะมันก็ยังมีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจนเป็นที่มาของโครงการฝายคลองกระปงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยากให้ทางผอ.เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้นะครับในลักษณะทางภูมิประเทศนะครับของจังหวัดพังงานะครับจะเป็นภูเขาสูงนะครับลำน้ำเนี่ยเป็นลำน้ำสายสั้นๆ นะครับมีทิศทางการไหลเนี่ยก็คือจากตะวันออกไปตะวันตกเนื่องจากสาเหตุว่าลำน้ำเป็นลำน้ำสายสั้นๆพื้นที่มีความลาดชันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำนะครับก็คือฝนตกลงมาน้ำจะไปเร็วมากนะครับก็คือในลักษณะแบบนี้ก็ทำให้ในพื้นที่ของอำเภอกระปงก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเช่นกันนะครับก็เป็นที่มานะครับเมื่อปี2555ทางนายกอบต.นะครับก็ได้ทำหนังสือขอให้กราบบังคมทูลนะครับขอโครงการเพื่อที่จะมาช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำนะครับของพื้นที่ในตำบลกระปงนะครับแล้วก็ตำบลท่านานะครับในของอำเภอกระปงนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรในเรื่องการปลูกผลไม้นะครับก็มีพื้นที่1หมู่2กระปงนะครับแล้วก็หมู่1หมู่2ตำบลท่านานะครับจำนวนประชากรนะครับก็ประมาณ961ครัวเรือนมีประชากรประมาณ 2,800 กว่าคนนะครับพื้นที่ประมาณ100ไร่นะครับปลูกผลไม้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็ทางขอโครงการมาทางจังหวัดบดานะครับก็ได้ไปพิจารณาความเหมาะสมในพื้นที่นะครับโดยกำหนดรูปแบบนะครับก็เป็นโครงการฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรในเรื่องการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับก็
ได้มีพระมหากรุณานะครับโปรดเจ้าให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2555ครับค่ะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือแล้วทีนี้ขั้นตอนในการดำเนินงานต่อไปอะค่ะตรงนี้ทางกรมชลประทานได้มีการดูแลยังไงบ้างคะแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าจะสร้างเสร็จแล้วเสร็จหรือว่ามีเรื่องของปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะผอ.ตรงนี้นะครับค่ะหลังจากที่ทางรัศดรนะครับในทูตเก้าขอพระราชทานโครงการนะครับในการพิจารณาความเหมาะสมนะครับในของกรมชลประทานนะครับโดยองค์การชลประทานพังงาเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือนะครับเป็นการก่อสร้างนะครับฝายรดน้ำนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับความยาวการฝายเนี่ย36เมตรนะครับความสูง 2.7 เมตรนะครับแล้วก็พร้อมระบบท่อส่งน้ำนะครับซึ่งความยาวเนี่ยรวมทั้งสิ้น10กิโล640เมตรนะครับแล้วเราก็จะมีถังเก็บน้ำกับสระเก็บน้ำนะครับขนาดความจุ300ลูกบาศก์เมตรจำนวน5แห่งกระจายอยู่ตามแนวท่อส่งน้ำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณนะครับเมื่อปี58นะครับก้อนแรกนะครับจากทางสำนักงานกปร.นะครับเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างหัวงานนะครับหัวงานก็คือหัวงานฝ่ายทดน้ำพร้อมระบบท่อช่วงแรกนะครับความยาว500เมตรนะครับแล้วในปี58เราก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณมาอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมความยาวทั้งสิ้น5กิโลประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลค่ะครับแล้วก็พอในปี59เราก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมมานะครับเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างตัวระบบท่อส่งน้ำนะครับให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับอีก5กิโลประมาณ5กิโล140เมตรนะครับรวมระยะเวลาก่อสร้างก็เริ่มในปี58แล้วเราก็มาเสร็จสิ้นในปี59ค่ะนะครับปัจจุบันก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับค่ะเมื่อถ้าอย่างนั้นพอโครงการเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาได้รับประโยชน์กันขนาดไหนคะก็หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะส่งน้ำไปช่วยเหลือในพื้นที่นะครับการเกษตรและก็การอุปโภคบริโภคนะครับในของราษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เนื่องจากว่าตัวฝายทดน้ำเนี่ยจะไม่ใช่มันจะไม่เหมือนอ่างเก็บน้ำนะครับก็คือจะไม่ใช่เป็นแหล่งเก็บตักน้ำนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีในพื้นที่ตรงนี้เราก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการในการใช้น้ำนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งชื่อว่ากลุ่มอนุรักษ์ตามโครงการเนื่องมาจากพัฒนาเขาไม้แก้วซึ่งในการบริหารจัดการตรงนี้ผมถือว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มนี้มีผู้นำนะครับที่เก่งนะครับและเข้มแข็งการบริหารจัดการไปในกลุ่มผู้ใช้น้ำในสมาชิกในกลุ่มเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องการแย่งน้ำจากโครงการคือเขาก็สามารถที่จะคุยตกลงดูแลกันได้ที่ผ่านมาก็การบริหารจัดการก็ไปได้ด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ในกรณีนะครับในกรณีถ้าสมมติมีการขาดแคลนอะไรกันขึ้นมาเนี่ยทางชลประทานก็ยังพอที่จะมีเครื่องสูบน้ำที่จะไปช่วยเหลือได้นะครับมีรถบรรทุกน้ำที่จะไปเติมให้นะครับแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในการในก่อสร้างตรงนี้อย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นโครงการพระราชดำรินะครับและก็เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กนะครับตรงนี้ในเรื่องที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับเราจะไม่มีงบประมาณในการเวียนคืนจัดซื้อก็ต้องขอบคุณนะครับในตัวของราษฎรนะครับที่เสียสละอุทิศที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้ถ้าไม่มีคนอุทิศให้ไม่มีคนยอมเสียสละให้โครงการนี้ก็คงไม่ได้เกิดนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาปรารถนาเขาต้องการจริงๆทุกคนเลยร่วมแรงร่วมใจกันทั้งในเรื่องของการเสียสละพื้นที่ที่เอามาก่อสร้างแล้วก็การช่วยกันบริหารจัดการน้ำตรงนี้แล้วพอมาถึงวันนี้ล่ะคะน้ำตรงนี้ได้สร้างสุขให้กับผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนแล้วมีการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการนี้กันต่อไปยังไงบ้างคะผอ.สำหรับการสืบสานรักษาต่อยอดนะครับซึ่งเป็นพระราชปณิธานนะครับของ
ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับตรงนี้นะครับทางโครงการนะครับได้ประสานกับในพื้นที่นะครับเราก็ได้มีการดำเนินการขยายแนวท่อส่งน้ำเพิ่มเติมนะครับให้ในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือเป็นการขยายไปที่โรงพยาบาลกระโปรงนะครับแล้วก็ขยายตัวหลุดท่อเนี่ยไปให้กับเทศบาลเพื่อที่จะผลิตน้ำประปาตรงนี้ก็เป็นการต่อยอดโครงการนะครับเพื่อที่ให้มีการใช้น้ำให้คุ้มค่ามีประโยชน์มากขึ้นนะครับค่ะอันนี้เราก็จะได้เห็นภาพนะคะว่าได้มีการต่อยอดไปนะคะนอกจากจะใช้ในเรื่องของการเกษตรในพื้นที่เกษตรอุปโภคบริโภคแล้วยังส่งน้ำไปสนับสนุนโรงพยาบาลอันนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำสำหรับทำน้ำประปาอีกด้วยฟังแบบนี้เราชื่นใจจังเลยว่าสายน้ำแห่งนี้เนี่ยมันช่วยเหลือคนในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะผอ.ชัยวัฒน์ตันเจริญนะคะผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงานะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของ JS100 นะคะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ